ยิงยูวีฝั่งของคุณท่านครับคุณยิงเป้าหมายยูวีแล้วที่ผ่านจากขวาไปซ้ายคุณยิงพร้อมแล้วติดพันเป้าหมายเริ่มยิงลำดับต่อไปเป็นอาวุธต่อสู้พยาขนาด40มิลลิเมตรเอา70 OBS ผลิตจากประเทศอังกฤษเข้าทำการเมื่อปี2526และได้ถึงผลต่อเป้าหมายทางอากาศ 4,000 เมตรอัตราเร็วในการยิง240นัดต่อนาทีและได้ยิงไกลสุด 12,500 เมตรต่อผู้ที่60มิลลิเมตรเอา70 OBS ต่อเป้าหมายทางอากาศคนยิงเป้าหมายคุณเอวีระบบตัวอากาศก้อยวิทยุยานอากาศไวซาร่า
ผลิตจากประเทศฟินแลนด์ประเทศที่มีแสงเหนือครับเข้าประจำการเมื่อปี2553ใช้ผลิตข่าวสภาพอากาศนำมาคำนวณหาหลักฐานยิงของปืนใหญ่สนามเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการยิงปืนใหญ่มากยิ่งขึ้นลำดับต่อไปเป็นเครื่องมือทำงานแบบที่อัตโนมัติแม็กซ์ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าประจำการเมื่อปี2538เป็นระบบทำงานแผนที่อัตโนมัติระบบหาทิศทางด้วยลิงเลเชอร์ใจลอยสามารถแสดงพิกัดได้ทั้งพิกัดตารางอ้างอิงพิกัดทางทหาร UPM และพิกัดภูมิศาสตร์ติดตั้งบนยานพาหนะได้ทั้ง 1.4 ตันและ 1.4 ตันซึ่งสามารถอ่านพิกัดได้ทั้งในขณะเคลื่อนที่ในขณะที่จอดรถนะครับได้ทันทีลำดับต่อไปเป็นเครื่องมือทำงานแผนที่อัตโนมัติSimplified Survey System เราเรียกว่า TripleS นะครับผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาการทำงานแผนที่และทิศทางยิงสำหรับทหารปืนใหญ่โดยเฉพาะโดยมีความถูกต้องในการทำงานแผนที่ขั้นสูง1495ครับถูกแล้วครับดูท่าแล้วทำงานมา72ปีครับท่านเป็นคนที่เขียนไป12ปีแล้วนะครับมีการพัฒนาปรับปรุงจากศูนย์ในการสร้างขึ้นเมื่อปี2534เพิ่มระยะยิงจากเดิม 11.5 กิโลเมตรเป็น 17.5 กิโลเมตรยิงด้วยกระสุนเพิ่มระยะไกลหรือว่ากระสุนเมตรบีได้นะครับปัจจุบันถือเป็นปืนใหญ่หลักของกองทัพบกทำการยิงกว่ากระสุนได้ทุกชนิดที่กองทัพบกจัดหามาอัตราเร็วในการยิงสูงสุด10นัดต่อนาทีต่อไปขอให้ทุกท่านมองไปยังเป้าหมายรูปสี่เหลี่ยมบริเวณเนิน100หูปืนพร้อมแล้วยิงได้เป็นไงครับเป็นไงครับคุณครูสู้หน้าเดี๋ยวมือให้กับคุณใบบองถึง195ถึงเก่าและเก่าประสบการณ์นะครับจำได้เมื่อปีพุทธศักราช2566นะครับสังเกตดีๆมีป้ายแดงติดอยู่นะครับยังไม่เข้มอัตราเร็วในการยิงสูงสุด12นัดต่อนาทีครับระยะยิงไกลสุด 11.5 กิโลเมตรถ้าเป็นกระสุนระเบิดเพิ่มระยะจะยิงได้ 17.5 กิโลเมตรครับต่อไปขอให้ทุกท่านมองไปยังเป้าหมายรูปสี่เหลี่ยมบริเวณเนิน100หมู่ปืนพร้อมแล้วยิงได้ปืนใหญ่19อัตราเร็วในการยิงสูงสุด8นัดต่อนาทีระยะยิงไกลสุด 11.5 กิโลเมตรกระสุนระเบิดเพิ่มระยะจะยิงได้ 19.5 กิโลเมตรนะครับเป็นปืนใหญ่ที่มีความทันสมัยไฮเทคที่สุดมีน้ำหนักเบาสามารถยกยิ้วได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับแม็กซ์ก็เมื่อกี้ก็ยกยิ้วได้นะครับติดตั้งระบบอำนวยการยิงอัตโนมัติ IFCS Plusและระบบกำหนดพิกัดชี้ทิศทางยิงอัตโนมัติไลน์แนปต่อไปขอทุกท่านมองไปยังเป้าหมายรูปวงกลมบริเวณเนิน100หมู่ปืนพร้อมแล้วยิงได้ทันสมัยและแม่นใช่ไหมครับต่อไปครับขยับขนาดขึ้นมาครับบริเวณเนิน100ยังมีอยู่ไหมครับหมู่ปืนพร้อมแล้วยิงได้แน่นดีนะครับสำหรับปืนใหญ่155มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางระเบิดนะครับที่50เมตรหมายรูปสามเหลี่ยมครับยิงไม่ยิงได้ครับป้องกันประเทศและพลังงานทหารเข้าประจำการเมื่อปี2558ครับระยะยิงไกลสุด40กิโลเมตรสามารถยิงได้ถึง54กิโลเมตรด้วยกระสุน VLAP 54กิโลเมตรนี่ตกที่ไหนนะฝรั่งคุณได้อยู่สนามใหญ่ทหารมาดูแลอัตราเร็วในการยิงสูงสุด2นัดต่อนาทีครับต่อไปขอให้ทุกท่านมองไปยังเป้าหมายรูปสามเหลี่ยมครับหมู่ปืนพร้อมแล้วยิงได้
จรวดครับจรวดหลายลำกล้องอัตราจรขนาด122มิลลิเมตรแบบประเทศจีนเข้าประจำการเมื่อปี2556จำนวน40ข้อยิงครับยิงจรวด40นัดใช้เวลาน้อยกว่า30วินาทีนะครับระยะยิงไกลสุด50กิโลเมตรต่อไปนี่เก็บไว้ก่อนยังไม่ยิงนะครับยิงตรงนี้ไม่ได้ต่อไปเป็นจรวดหลายลำกล้องอัตราจร31ขนาด130มิลลิเมตรผลิตจากประเทศจีนเข้าประจำการเมื่อปี2531หนึ่งหน่วยยิงประกอบไปด้วยข้อยิงจำนวน30ข้อยิงระยะยิงไกลสุด11กิโลเมตรสามารถยิงจรวดทั้ง30นัดภายใน17วินาทีครอบคลุมพื้นที่สังหาร1สนามฟุตบอลครับต่อไปขอทุกท่านมองไปยังเป้าหมายบริเวณผาขาวครับข้างหน้าเลยจรวดพร้อมแล้วยิงได้เป็นไงครับอาหมวยแม่ไหมครับแม่หมวยได้อย่างนี้อาม่านะฮะอาม่าก็เอาเรื่องอยู่นะอย่าลืมนะครับยิงเป็นพื้นที่ยิงเป็นพื้นที่หนึ่งสนามฟุตบอลดูที่จะหลบตรงไหนเนี่ยครับครับอำนาจการยิงที่รุนแรงนะครับสามารถทำลายครอบคลุมพื้นที่ได้ครับตำรวจอาหมวยใหญ่ M19ครับเป็นด้านหน้าเลยนะครับมองที่เป้าหมายหินแตกด้านหน้ายิงปืนกระบอกละสองนัดครับหัวปืนพร้อมแล้วปฏิบัติได้สำหรับลำดับแรกนะครับปืนใหญ่ทั้งสองชนิดนี้จะทำการยิงในลำดับแรกด้วยปืนยิงใหญ่ในการยิงปืนใหญ่จะยกของกล้องปืนมากกว่า800มิลลิเมตรหรือมากกว่า45องศาครับในการยิงครั้งนี้เวลาเล่นของกระสุนใช้เวลาเล่นนัดที่สองจะทำการยิงด้วยปืนยิงเล็กนะครับเห็นไหมครับลำกล้องปรับลงมาแล้วปรับลงมาเวลาเล่นทั้งหมดเนี่ย47วินาทีแต่นัดที่สองจะยิงเมื่อกระสุนนัดแรกผ่านไปแล้ว35วินาทีดูที่เป้าหมายที่แตกครับพร้อมกันนัดนัดที่หนึ่งกับนัดที่สองพร้อมกันนะครับนัดพร้อมกันนะครับสังเกตดีๆนัดได้4ใช่ไหมครับผมว่าผมนัดได้4นะยังไม่มาเสียงยังไม่มาหนักเลยนอนครับคนประจำปืนนะครับยังไงครับยิงด้วยความรวดเร็วนะครับเป็นอย่างนี้นะครับการรวมนะครับการรวมได้เพียงกันมากเลยการให้กองร้อยตำรวจกองพันทหารผู้ใหญ่ที่711กรมทหารผู้ใหญ่ที่71ระดับสมุนท้ายที่โดยตรงให้กับผมเป็นตัวยุทธโดยทำการเป้าหมายตามแผนซึ่งเป้าหมายตามแผนนั้นนะครับจะเป็นเป้าหมายที่มีค่าต่อการโจมตีโดยมีพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นโชคชะตาแห่งสนามรบจะแพ้หรือชนะอยู่ที่ตรงนี้
เสียงปืนใหญ่ดังเหมือนฟ้าลั่นกึกก้องมาแต่ไกลเท่าที่ยังมีเหล่าทหารปืนใหญ่อยู่ในกองทัพแห่งชาติชื่อเสียงเกียรติภูมิของทหารปืนใหญ่จักกำลังกึกก้องและเกิดเกียรติเพียงนั้นกระสุนปืนใหญ่ตกที่ไหนนั่นคือถิ่นไทยเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าศักยภาพของกองทัพบกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าที่เรารู้หรือว่าคิดหรือมีความรู้ตั้งแต่แรกเยอะมากแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ศักยภาพของกองทัพบกเราเนี่ยน่าจะช่วยเหลือประเทศชาติได้แล้วก็อยากจะให้ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีเนี่ยในทางที่พัฒนาประเทศหรือว่าในเชิงวิจัยในเชิงที่จะต่อยอดให้ประเทศเนี่ยได้มีศักยภาพมากขึ้นค่ะอุ่นใจดูแล้วอุ่นใจไหมคะอุ่นใจค่ะอุ่นใจค่ะ